ไซยวงหรือกระต่ายจากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ22ปีส่วนสูง165ซันติเมตรสัดส่วน32เสา3 34กำลังศึกษาที่สถาบันการธนาคารสาขาการเงินปีที่4ML 2นางเวียงคำธรรมวงศ์หรือน้อยจากแขวงเซ่กองอายุ25ปีส่วนสูง169ซันติเมตรสัดส่วน34 27 37จบการศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจML 3นางแม็กกี้มณีวันหรือแม็กกี้จากแขวงเสียงขวงอายุ21ปีส่วนสูง167ซันติเมตรสัดส่วน34 25 37ปัจจุบันเป็นพนักงานอยู่กรมป่าไม้โครงการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ต่ำแล้วเสื่อมต่อ BCCนางบุญพศรบุตรดาราหรือจินนี่จากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ24ปีสูง169ซันติเมตรสัดส่วน32 24 35ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโทปีที่2ที่มหาวิทยาลัยการค้าสากลประเทศจีนสาขาธุรกิจสากลพบกับ ML5 พรธิดาแก้วบุญพันธ์หรือน้องหมูนครหลวงเวียงจันทน์อายุ24ปีส่วนสูง165ซันติเมตรสัดส่วน32 24 36จบการศึกษาที่ดงหัวยูนิเวอร์ซิตี้สาขาการตลาดที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ML6น้องตุลสมโนวันหรือตุลจากแขวงหลวงน้ำท้าอายุ21ปีส่วนสูง168ซันติเมตรสัดส่วน34 26 36กำลังศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่สปอจีนML7จิ้งหลิงแก้วมณีวงหรือหลิงจากทั้งแขวงเวียงจันทน์อายุ18ปีสูง170ซันติเมตรสัดส่วน34 24 36กำลังศึกษาที่วิทยาลัยสุทธกะคณะนิเทศศาสตร์ปีที่1ML8 สิริยาดวงวิไลศักดิ์หรือน้ำฝนจากแขวงจำปาสักอายุ22ปีสูง177ซันติเมตรสัดส่วน34 25 36ปัจจุบันกำลังศึกษาที่สปจีนคณะบริหารธุรกิจปี1ML9สุภาวรรณวิจิตรวงศาหรือสุจากทั้งแขวงหัวพันอายุ22ปีสูง170ซันติเมตรสัดส่วน36 27 38.5 จบการศึกษาแพทยศาสตร์วิทยาลัยฮาติงประเทศเวียดนามปัจจุบันเป็นพนักงานที่หงหมอแขวงหัวพันML10 จินนาลีอินทปัญญาหรือนูจากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ17ปีสูง165ซันติเมตรสัดส่วน34 24 35
กำลังศึกษาที่มัธยมปลายโนนสว่างปีที่7ML 11รุ่นนี้พมจันทร์หรือนีจากแขวงเสียงขวงอายุ21ปีสูง165ซมสัดส่วน32 26 33กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาขนส่งและโลจิสติกปีที่4ML 12สุกัญญาสิริวงศ์หรืออิงจากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ23ปีสูง165ซังติเมตรสัดส่วน32 23 34กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสุนเผายุนนานปีที่4ML 13ทิพจันทร์วงไสหรือน้ำส้มจากแขวงเวียงจันทน์อายุ22ปีสูง170ซังติเมตรสัดส่วน34 24 35ปัจจุบันเป็นครูสอนครูอาสาวิชาศิลปะดนตรีปีที่3ML 14สัญญาณซาว่าหรือสินจากทางแขวงไซสมบูรณ์อายุ19ปีสูง166ซังติเมตรสัดส่วน32 25 36กำลังศึกษาที่สถาบันการธนาคารสาขาการเงินปีที่1ML 15มุกดาวันอุดมทรัพย์หรือมุกจากทางแขวงหัวพันอายุ20ปีสูงที170ซังติเมตรสัดส่วน32 26 35ศึกษาที่วิทยาลัยแห่งชาติคณะศึกษาศาสตร์สาขาโคศิวศาสตร์ปีที่3ML 16เกตมณีวงคำจันทร์จากแขวงบ่อแก้วอายุ20ปีสูง167ซังติเมตรสัดส่วน34 26 36กำลังศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะศึกษาปีที่3ML 17ปิยดาแก้วมุกดาหรือป๊อปปี้จากแขวงจำปาสักอายุ21ปีสูง165ซังติเมตรสัดส่วน32 25 36ศึกษาที่สถาบันรัตนบริหารธุรกิจปี2ML 18สุดดาราศีลาวงหรือเน่นจากแขวงพงศาลีอายุ20ปีสูง167ซังติเมตรสัดส่วน36 27 37กำลังศึกษาที่สปอจีนสาขาบริหารธุรกิจปี2ML 19วิเลวันอุทัยหรือเป๊ปซี่จากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ20ปีสูง172ซังติเมตรสัดส่วน32 25 36กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาขาการเงินภาครัฐปีที่3ML สาวบุญเฟืองโพไซสีหรือเฟืองจากแขวงหลวงพระบาง
อายุ19ปีสูง166ซันติเมตรสัดส่วน31สาว3 33กำลังศึกษาที่วิทยาลัยลาเวียงปีที่2ML Southeast โมเมศิลักษณพรหรือโมเมจากแขวงบริคำไซอายุ19ปีสูง172ซมสัดส่วน34 26 36กำลังศึกษาที่สถาบันลักษณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินการธนาคารปีที่1ML 22ลัดดวันไซนาลอหรือตุ้ยจากทางแขวงไซสมบูรณ์อายุ22ปีสูง173ซันติเมตรสัดส่วน34 25 38จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและกฎหมายสาขาการเงินการธนาคารที่สสเวียดนามML 23พรทวีพิลาวงหรือนุนีจากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ19ปีสูง170ซันติเมตรสัดส่วน34 26 36กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยซูโจลาวคณะเศรษฐศาสตร์การค้าสากลปีที่1ทิพย์ไซวุฒิบำเพ็ญหรือตุ๊กกี้จากแขวงไซยะบุรีอายุ22ปีสูง165ซันติเมตรสัดส่วน34 25 36จบการศึกษาจากมหาลัยแห่งศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษปัจจุบันเป็นพนักงานฝึกอบรมอยู่บริษัทเส้นทางรถไฟลาวจีนML 25พรทิพย์พุทธวงศ์หรือน้อยจากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ23ปีส่วนสูง166ซันติเมตรสัดส่วน34 25 37ปัจจุบันเป็นพนักงานอยู่บริษัทยูเซนโลจิสติกลาวL 26ตุ๊กตาพรมดาสิทธิ์หรือตุ๊กตาจากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ23ปีสูง169ซันติเมตรสัดส่วน33 25 33ปัจจุบันเป็นพนักงานน้ำเที่ยวที่บริษัทท่องเที่ยวเอกสนจิตตาทิพย์พรโพสีหรือมิมีจากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ24ปีสูง170ซันติเมตรสัดส่วน32 24 36ปัจจุบันเป็นพนักงานต้อนรับที่บริษัทเอกสนML 28ดาวพระหัตถ์เกี่ยวสัมพันธ์หรือดาวจากทางแขวงหลวงน้ำทาอายุ22ปีสูง170ซันติเมตรสัดส่วน35 27 37จบการศึกษามาจากสปจีนสาขาบริหารการท่องเที่ยวปัจจุบันฝึกอบรมเส้นทางรถไฟลาวจีนสถาบันคงชื่อML 29กัญญาลักษณ์แซ่เจ้าหรือแป้งจากแขวงหลวงพระบางอายุ19ปีสูง168ซันติเมตรสัดส่วน33 28 36
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะเศรษฐศาสตร์สาขาบัญชีปีที่1ML30 อริยาอินทวงศ์หรือแพรจากแขวงบ่อแก้วอายุ24ปีสูง167ซมสัดส่วน32 24 36ปัจจุบันเป็นพนักงานอยู่ที่แผนกโยธาธิการและขนส่งML31 พิมพ์สอนวรศักดิ์หรือตาน้อยจากแขวงสยบุรีอายุ21ปีสูง168ซมสัดส่วน34 24 36กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาการตลาดปีที่4ML32 แสงรัศมีไวยากรณ์หรือปู่จากนครหลวงเวียงจันทน์อายุ19ปีสูง170ซมสัดส่วน32 25 34กำลังศึกษาที่มหาลัยฉางไฮ International Study University ประเทศจีนสาขาธุรกิจการค้าปีที่2ML33 ปาถนาอุทยอดจากหลวงน้ำทาอายุ19ปีสูง169ซังติเมตรสัดส่วน36 26 38ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จุนหยีสอบประจีนคณะแพทยศาสตร์ปีที่1ML34 อินทิราคุณพระจันทร์ศรีหรือโนราจากแขวงอุดมไซอายุ19ปีสูง170ซังติเมตรสัดส่วน32 26 36กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยหูหนาน Normal University College ประเทศจีนคณะบริหารการท่องเที่ยวปีที่1ML35 บัวเงินธรรมวงศ์หรือเสต็มจากทางแขวงสยบุรีอายุ24ปีสูง172ซังติเมตรสัดส่วน34 27 38จบการศึกษาจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติสาขากฎหมายธุรกิจและมหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะวิทยาศาสตร์สังคมML36 จันทวีสุขจันทวงศ์หรือมินาจากแขวงสารวันอายุ22ปีสูง165ซังติเมตรสัดส่วน34 26 36จบการศึกษาสถาบันการธนาคารสาขาการเงินปีที่5ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนพบกับหมายเลข ML37 วิไลรัตน์พรหมแสงหรือแขกจากแขวงคำมวนอายุ21ปีสูง165ซังติเมตรสัดส่วน33 24 36กำลังศึกษาที่สถาบันการธนาคารสาขาการเงินปีที่5
กับหมายเลข ML 39รัศมีสยกุมารหรือตุกปิกจากแขวงสวรรณเขตอายุ22ปีสูง168ซมสัดส่วน33 24 34จบการศึกษาจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติที่แขวงสวรรณเขตพบกับหมายเลข ML 40ซุปอาในท้องสวรรค์จากแขวงอัตตปูอายุ24ปีสูง165ซันติเมตรสัดส่วน34 24 34กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาขาบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทบอกได้เลยว่าในปีนี้น้องๆนางสาวทั้ง40คนสุดท้ายจะได้นำเอาแผ่นแพรที่มีการทักท้ออันประณีตบรรจงโดยใช้สีธรรมชาติในการผสมและย้อมสีเส้นวาสีฟ้าอ่อนฟ้าเข็มแม้จะได้สีจากสีขามสีแดงและบัวแม้ได้จากสีเสียดและขังเหลืองแม้ได้จากเปลือกต้นหมักม่วงกระสอเครือต้นหนามของขีมินส่วนสีเขียวแม่จะได้จากเปลือกมักลิ้นจี่สีเทาแม่ได้จากฝ้ายขาวตำไส้สีดำถือว่าเป็นควรงบงามของบรรดาน้องๆที่เข้ารอบ40คนสุดท้ายในเถื่อนี้ต้องแสดงความขอบใจอีกหนึ่งครั้งให้ครับสุดงามๆจากน้องนางสาวสวมใส่จากห้านวันวิสาฝ้าขามตั้งอยู่บ้านหัวเมืองใต้นครไก่สอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตและพร้อมเดียวกันนี้เครื่องประดับงามๆเป็นเครื่องประดับเงินจากทางห้านจำปาล้านสร้างคอเสียงตบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งเลยนี่คือ40สาวงามในการค้นหานางสาวลาวประจำปี2020ในปัจจุบันนี้ต้องบอกได้เลยว่าทุกคนมีความงามและความพ้องว่ามีบุคลิกภาพที่ดีเนาะเพื่อจะมาเป็นอีกหนึ่งส่วนที่อาจจะได้รับตำแหน่งอันทรงคุณค่าในเทือนี้ต้องมาติดตามเบิ่งเพิ่มอีกหนึ่งครั้งดังนั้นขอเสียงตบมือดังอีกหนึ่งครั้งให้กับ40สาวงามของเขาในตอนนี้ว้าวบอกได้เลยว่าทั้งบรรดากองเสียและท่านผู้ชมทางบ้านเฮาก็คงจะตื่นตาตื่นใจบ่น้อยหน้ากันเลยเพราะว่านี่คือการแถลงข่าวการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับพอบ40คนสุดท้ายนางสาวลาวประจำปี2020ในปัจจุบันนี้ขอเสียงตบมือดังอีกหนึ่งครั้งด้วยบอกได้เลยว่ายังคงตื่นตาตื่นใจกันอยู่ดังนั้นสำหรับใครที่อยู่ในฮอของบังเฮาเกี่ยมโตติดตามบังได้เพราะในระยะนี้ก็จะมีการเข้ากองในการเก็บโตแล้วก็จะมีฮอฟไฟนอลที่จัดขึ้นในเดือนธันวาที่ใกล้จะมาฮอดนี้ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆที่โพสต์อยู่ที่ Facebook ของนางสาวลาวหรือมิสลาวและสำหรับตอนนี้ขอเสียงตบมือดังอีกหนึ่งครั้งให้กับ40สาวงามจากโครงการนางสาวลาวประจำปี2020
ี่คือความตื่นตาตื่นใจของเฮาบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นความนักใจทั้งคณะกรรมการทุกๆท่านพร้อมและท่านผู้ชมทางบ้านหรือทุกท่านที่อยู่ในศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์อย่าลืมส่งกำลังใจเกี่ยมโตห่วมโหวตว่าไผ่จะได้ยังอยู่กับเรื่องของความนักใจเพราะว่าในมื้อไฟนอลเขาต้องมาติดตามเบิ่งในเวลาที่เข้ากองซึ่งจะมีการเก็บคะแนนจากหลากหลายภาคส่วนจนฮอดมื้อตัดสินและทุกท่านก็ยังจะได้ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อส่งผลโหวตว่าใครจะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในเทื่อนี้กับโครงการประกวดนางสาวลาวปี2020ในปัจจุบันนี้เฮียนเซินบรรดาไอ้น้องสื่อมวลชนทุกภาคส่วนสามารถเก็บภาพได้ตามอัธยาศัยเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งเจ้าขอเฮียนเซินและถ้าว่าใครที่ว่าอาจจะบ่ทันได้เข้ามาอยู่ในศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์สามารถติดตามรับชมกันไลฟ์เนาะผ่าน Facebook Page ของมิสลาวหรือนางสาวลาวติดตามแอคทิวิตี้ได้เพิ่มเติมในปัจจุบันนี้ซึ่งแต่ละคนก็มาพร้อมกับความงามจากสุดนางสาวที่สวมใส่จากทางห้านวันวิสาฟ้าคามตั้งอยู่บ้านหัวเมืองใต้นครไก่สนพรมวิหารแขวงสวรรณเขตพร้อมกับเครื่องประดับเงินจากห้านจำปาล้านสร้างและสำหรับตอนนี้ขอเสียงตบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งต้องขอขอบใจสำหรับบรรดาแขกที่มีเกียรติทุกๆท่านพร้อมด้วยทางแขก VIP กับพวกเราเนาะในปัจจุบันนี้ก็จะก้าวเข้าสู่การถ่ายภาพเก็บไว้เป็นทีละนึกแล้วก็ต้องขอถือเป็นเกียรติเฮียนเซินอีกหนึ่งครั้งเจ้าเพื่อก้าวเข้าสู่การถ่ายภาพรวมขอเฮียนเซิน